ซื้อ iPhone 11ตอนนี้หรือรอวันที่ iPhone 12เปิดตัวครับเดี๋ยวมาคุยกันครับคำถามยอดฮิตเลยนะครับผมนั่นนี่คือว่าพี่ครับครับซื้อ iPhone 11ตอนนี้เลยดีไหมหรือว่ารอ iPhone 12ดีซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเลยว่าคำถามยอดฮิตเนี่ยถ้าวิเคราะห์โดยติโอกับติไอแล้วเนี่ยจะมีความคิดยังไงบ้างแล้วก็มีหลักความคิดยังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมกราบขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับอติรีวิวแบบแสนซับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ร่วมเดินทางมากับเฮาเนาะครับผมครับผมก็ขอบคุณนักๆจัดนักเลยนะครับผมสำหรับคนทั้งคนเหนือคนไทยทุกคนเลยนะครับภาคทุกภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกตะวันตกใต้ภาคโอ้ขอบคุณนักจัดนักเลยนะครับผมที่มากด Subscribe ให้ติโอกับติไอนะครับผมก็ฝากกด Subscribe กันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากฝากกด Subscribe กันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคนที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับผมเดี๋ยวมันจะออกนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนที่ไปฟังกันมีคำถามนิดนึงว่าใครที่กำลังรอสอย iPhone 11อยู่แต่ว่ารอมันลดราคานะรอมันลดราคาจากการที่ iPhone 12เปิดตัวบ้างขอให้ยกมือขึ้นก็ขอให้ยกมือขึ้นแล้วคอมเมนต์เล่ามานะครับเดี๋ยวติโออยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนคิดยังไงกันบ้างนะครับผมป่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกก็เลยนะครับผมก็ขอบอกว่าสเปคนะครับสองตัวนี้มันจะต่างกันประมาณไหนยังไงบ้างนะครับเอาอิงจากว่าข้อมูลโดยทั่วไปครับโดยทุกๆปีแล้วจะเป็นประมาณไหนนะครับผม iPhone 11นะครับแน่นอนชะอันนี้11 Pro Max นะ iPhone 11 11 Pro Max เนี่ยใช้ชิปแบบ A13 Bionic นะครับผมA13 Bionic กล้องเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับผมแล้วก็กล้องเลนส์อัลตราไวด์เข้ามาในรุ่นของ Pro นะครับความละเอียดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นแบบซุปเปอร์เรติน่า XDR นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอแบบที่มีความละเอียดคมชัดมากมากเลยนะครับในฝั่งของ iPhone เนี่ยก็จะมีอยู่3รุ่นใน iPhone 11นะมีอยู่3รุ่นด้วยกันก็คือ iPhone 11 11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับผมหน้าจอก็จะมีอยู่3ขนาดสามขนาดนะครับผมแต่ว่าในหน้าจอของ Super Retina เนี่ยจะมาในเฉพาะของรุ่น Pro เท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นความละเอียดที่มันต่างกันเนาะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมในฝั่งของ iPhone 12เป็นไงบ้างก็เขาบอกจะใช้ชิปเป็น A14 แน่นอนล่ะกระโดดขึ้นมาแต่ละเลขทุกปีนะครับ A14 นะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเขาบอกจะมีอยู่4ขนาด4รุ่นด้วยกัน iPhone 12เฉยๆหรือ12 mini อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เป็น12เฉยๆหรือ12 Max อันนี้ก็มี2รุ่น2ชื่อที่ยังไม่แน่ใจนะครับผมนี่เป็นส่วนของตัวธรรมดาแล้วมาในส่วนของตัว Pro นะครับ12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับก็จะมีอยู่4ขนาดแต่ตรงนี้เนี่ยเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับ iPhone 12 mini กับ iPhone 12เฉยๆหรือเปล่านะเป็น mini ไปแล้วกันmini ไปเลยแล้วกันmini จะอยู่ที่ 5.4 นิ้วที่มีแพรมๆที่พี่โอบอกมาว่าตัวขนาดมันจะเล็กกว่า iPhone SE นะแล้วก็เป็น12 max นะครับจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วก็คือมาตรฐานของตัวระดับนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเป็น12 Pro นะครับอันนี้จะอัปเกรดจากเดิมตัว11 Pro จะอยู่ที่ 5.8 นิ้วนะครับหน้าจอมันจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นใช่เป็น 6.1 นิ้วฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น12 Pro Max จากเดิม11 Pro Max อยู่ที่ 6.5 นิ้วเป็น 6.7 นิ้วนะครับผมเอาเป็นว่าขนาดหน้าจอก็มีอยู่ประมาณ4แต่ถ้าในฝั่ง Pro เนี่ยอาจจะอัพไซด์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนิดนึงแต่ว่าทั้งทุกอันเนี่ยหน้าจอจะเป็น OLED หมดเลยตามข่าวลือนะครับผมแล้วก็หน้าจอของตัว12 Pro กับ12 Pro Max เนี่ยเขาบอกจะใส่ฟีเจอร์ที่เรียกว่าโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะครับเป็นการแบบโปรแล้วก็มีโมชั่นคือมันไม่ใช่แบบลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้นะใช่เป็นการเคลื่อนไหวแบบโปรๆให้หน้าจอสามารถเพิ่มอัตราการ refresh rate ให้ถึง120ได้หน้าจอก็จะลื่นสมูทมากยิ่งขึ้นมันแบบว่าเด้งขึ้นลงได้นะครับผม OLED ไม่พอมีโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็จะ OLED ทุกรุ่นนะครับข่าวลือนะข่าวลือมาดูในเรื่องของชิป CPU กันบ้าง CPU เนี่ย A14 ถ้าจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ของ TO นะทุกปีอ่ะเขาจะอัปเกรดขึ้นมาประมาณ 20-30% ถ้ารุ่นก่อนๆอ่ะรุ่นก่อนๆ ก่อนที่จะเป็นชิป64บิตเนี่ยโอ้โหเขาจะเด้งมาทีละ1เท่าเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ย
อัตราการก้าวกระโดดของชิปอ่ะมันจะไม่ทีละ1เท่า1เท่ามันก็ 200% เนาะครับจะไม่เป็นอย่างนั้นละมันจะไปประมาณ 30% ถึง 40% อารมณ์ประมาณนี้ที่มันจะกราฟิกแรงขึ้น CPU เร็วขึ้นประหยัดแบตมากขึ้น 30-40% นะครับในประมาณ 3-4 ปีหลังเนี่ยจะประมาณนี้ครับก็ถ้าพูดถึงความเร็วเนี่ยใน iPhone ของ iPhone 11กับ iPhone 12เนี่ยคาดว่านะคงไม่ต่างกันมากก็คือถ้าใครที่ขยับมาจากรุ่น iPhone 11 11 Pro ไป12อ่ะแทบไม่รู้สึกอะไรครับแต่ถ้าขยับมาจากรุ่น iPhone 10S iPhone 10 อันนี้อาจจะเริ่มรู้สึกหรือว่า iPhone 7 iPhone 8เนี่ยอันนี้ก็อาจจะรู้สึกนะครับผมเพราะเหมือนลองเอาเลขมาคูณ30 30 30ใช่ใช่โดดไปกี่เท่าก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าคนที่โฟกัสเรื่องความแรงของ iPhone 12เนี่ยคิดว่าเอ้ยอยากจะซื้อในเรื่องของมือถือที่มันได้ความแรงแบบสุดๆอย่างเงี้ยรอ iPhone 12เลยหรือว่ารอ iPhone 11ดีนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากแบบเห็นภาพชัดเจนขนาดนั้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับตอนนี้ iPhone 11 11 Pro กับ iPhone 10S จะไม่ต่างกันมากความแรงจะไม่ได้แตกต่างกันมากห่างกัน1รุ่นจะไม่ห่างกัน1รุ่นอันนี้ก็เป็น1เรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยต้องใครที่แบบว่าอยากรีบซื้อเลยดีไหมนะครับที่มีคำถามตรงนี้นะก็เป็น1เรื่องที่จะพิจารณานะครับผมมาดูในส่วนของเรื่องของหน้าจอโปรโมชั่นหน้าจอโปรโมชั่นเนี่ยมีในความคิดของติไอรู้สึกว่ามันจะเป็นไหมไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ปกติที่เราใช้อยู่ก็60มันก็ลื่นๆแล้วนะหนังทั่วไปอะไรแบบนี้ที่เขาทำมาหรือคอนเทนต์ทั่วไปที่เขาทำมาสูงสุดส่วนมากก็ทำได้แค่60เฟรมมันก็ลื่นแล้วอ่ะก็โอเคก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานแต่ไออันนี้อีกอันนึงก็คิดว่าคนที่เน้นความลื่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวพิจารณาว่าอาจจะต้องรอ iPhone 12เพราะว่าเขาอาจจะมีฟีเจอร์โปรโมชั่นตรงนี้แต่ถามว่าความรู้สึกของติโอใน iPad Pro ณเวลาปัจจุบันเนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าโปรโมชั่นอยู่มาก่อนแล้วมาก่อนแล้วถามว่าความรู้สึกเนี่ยแตกต่างกันไหมกับ iPhone 11ตรงนี้นะครับไม่แตกต่างนะไม่แตกต่างไม่รู้สึกเท่าไหร่ถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่รู้สึกเลยว่ามันแตกต่างต้องบอกว่าฟีเจอร์โปรโมชั่นน่ะมันไม่ได้เปิดตลอดเวลามันเป็นแบบออโต้แบบ120เฮิรตซ์ต่อวินาทีตลอดทุกครั้งมันจะแบบว่าแล้วแต่ฟังก์ชันว่าเราใช้แอปไหนแอปนั้นมันจําเป็นจะต้องดึงศักยภาพ120เฮิรตซ์หรือเปล่าถ้ามันไม่มีฟังก์ชันที่ดึงศักยภาพ120เฮิรตซ์อ่ะตัวเครื่องมันก็จะ60เฮิรตซ์มาให้ซึ่งอย่างที่บอกไปมันก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากเว้นแต่ว่าไปเล่นเกมอย่างสมมุติไม่แน่ใจว่า ROV หลังจากนี้มันจะมีแบบว่าเปิดโหมด120เอิร์ธมาให้หรือเปล่าแล้วอันนั้นอาจจะมีความจำเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถามว่าใน iPad Pro ROV 120เอิร์ธมาหรือยังก็ไม่มานะใช่ไหมความลื่นมันก็เลยเหมือนเดิมยังรู้สึกเหมือนเดิมเนี้ยต้องดูว่าถ้า iPhone 12ออกแล้วมันมี120เฮิรตซ์จริงๆเนี่ยมันมีโปรโมชั่นจริงๆเนี่ยเกมจะทำการอัปเดตด้วยหรือเปล่านะครับผมสำหรับติโออาจจะไม่ค่อยแตกต่างมากดูในส่วนของเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเรื่องกล้องนะครับผมกล้องเขาบอกว่าใน iPhone 12เป็นไงบ้างอาจจะมี3กล้องแต่มีอีก1สแกนเนอร์โผล่ขึ้นมาในตัว Pro นะในตัว Pro แต่ตัวธรรมดาเนี่ยอาจจะมีอยู่2กล้องเหมือนเดิมนะครับแต่ในตัวของ Pro เนี่ยจะเพิ่มเป็น3กล้องแล้วก็มี1สแกนเนอร์ขึ้นมาก็คือ LiDAR สแกนเนอร์ที่มีอยู่ใน iPad Pro 2020ซึ่งบอกว่าเขาล่าข่าวล่าสุดนะก็บอกว่าจะมีมาให้เฉพาะกับตัวรุ่นPro Max ด้วยนะ12 Pro Max อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ข่าวล่าสุดนะครับจะเหลือรุ่นเดียวด้วยตัวท็อปเท่านั้นด้วยนะอันนี้ก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะในส่วนของ Tio รู้สึกเฉยๆกับ LiDAR Scannerนะครับผมพอเราก็ลองรีวิว iPad 2020แล้วลองใช้ LiDAR Scanner มาแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความที่จำเป็นขนาดนั้นในการเพิ่มเงินของเราเพื่อ LiDAR Scanner แต่ถ้าติโอจะซื้อหน้าจอแบบขนาดแบบใหญ่แบบนี้อยู่แล้วแล้วมันแถมให้เอาไหมเอาสิเอาแถมให้ก็ดีเอานะครับเอานะครับให้ก็ดีนะอันนี้คือสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาแต่กล้องเนี่ยโมดูลกล้องเนี่ยก็คงจะพัฒนาไปมากกว่าเดิมแหละแต่ว่าถ่ายสวยขึ้นสีสันอะไรแบบนี้อาจจะเก็บได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นปกติในการที่ต้องพัฒนารุ่นกล้องแต่ละเหมือนกับ iPhone 10s ที่มา11เนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ของ Deep Fusion เพิ่มเข้ามาไงมันก็จะแบบเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอาไว้ตัดสินใจครับนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถามว่าจะรอดีไหมระยะเวลาที่รอถึงปลายปีเนี่ยประมาณ 5-6 เดือนแล้วกันครับ5-6 เดือนเป็นดีไอซ์ดีไอซ์จะรอไหมรอนะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเดิมอะเครื่องเดิมของดีไอซ์คือ iPhone 10มันก็ยังใช้งานได้อยู่มันก็ยังพอดูถ่ายไปได้รอดูก่อนก็ได้ว่าเขาจะเอาฟีเจอร์เอาอะไรออกมา
ราคาจะเท่าไหร่บ้างนะครับรอดูไปก่อนก็ยังได้เพราะว่ายังใช้ได้อยู่5เดือนนี่ถือว่ารอได้ครับโอเคพี่โอพูดในมุมมองของคนที่ใช้รุ่นก่อนๆดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าiPhone 10จริงๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าอาจน่าจะเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะจะเปลี่ยนไป iPhone 11หรือว่าจะไป 12D ใช่ไหมใช่เพราะมันก็ความแรงมันก็ต่างกันอยู่แหละ มีระยะห่างของความแรงอยู่จริงๆ iPhone 10ก็ยังถือว่าโอเคนะถ้ารุ่นก่อนหน้าอย่าง iPhone 7อย่างเงี้ยจะอัปเกรดดีไหมอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องก็ต้องมาคิดอีกทีนึงอยากจะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าใครที่ใช้ iPhone แบบว่าต่ำกว่า iPhone 10s ก็แล้วกันอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเครื่องมันยังไหวอยู่ไหมใช่อันนี้ความไหวของเครื่องเขาว่านะเรายังทนใช้ได้อยู่หรือเปล่ามันยังใช้งานตอบนั่นตอบนี่ได้อยู่ไหมถามติโอนะติโอก็บอกว่าถ้าไม่รีบหรือว่าถ้าเขาเรียกว่าเครื่องยังใช้งานได้อยู่หรือว่ายังทนใช้งานต่อไปได้อีกนิดนึงก็รอไปก่อนจาก5เดือนบางทีมันอาจจะแบบว่าเจอฟีเจอร์เราอาจจะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้หน้าจอที่เป็น OLED เพิ่มเข้ามาแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าคิดว่าเครื่องมันใช้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วมันแบบว่ามันแรงค่อนข้างอืดนะครับผมการที่เครื่องมันอืดตรงนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าทำงานได้ช้าลงนะครับผมซึ่งถ้าเราไปซื้อเครื่องใหม่ตรงนี้เนี่ยมือถือเดี๋ยวนี้นะมันเอามาทำงานได้ด้วยเนาะใช่ครับส่งอีเมลตอบแชทลูกค้าถ่ายภาพแล้วแต่คนไงว่าเราทำงานสายไหนเอาเป็นไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เอาไปไลฟ์สดอัดวิดีโอเอาทำวิดีโอออกมาเป็นพรีเซนเตชันส่งงานให้ลูกค้าสามารถดีลงานกับลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นเกิดโปรดักทีฟเกิดโปรดักชันขึ้นมาก็กลายเป็นว่าตรงนั้นน่ะอาจจะสร้างมูลค่าให้กับงานของเราแล้วมันเกินมูลค่าของตัวเครื่องไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดมีประมาณนั้นอ่ะถ้าสามารถทำงานแบบนั้นได้ซื้อมาดีกว่ามันสามารถเอาไปทำงานเพื่อทดแทนกับในส่วนของราคาของตัวเครื่องของมันได้นะครับผมเพราะว่าบางทีถ้ามือถือมันเก่าไปแล้วอาจจะทำงานได้ติดขัดๆบางทีส่งงานแล้วมันไม่ไปหรือมันแบบเช็ดอืดๆเด้งหลุดเด้งหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาใช่อีกหนึ่งข้อครับสำหรับใครอ่ะที่กำลังรอ iPhone 12มาแล้วเพื่อที่จะให้ iPhone 11เนี่ยมันลดราคาลงมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมือถือ iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max เนี่ยจริงๆราคามันเริ่มลงมาแล้วนะหลายในช่องทางออนไลน์หลายเจ้าเนี่ยเขาก็ปรับราคาลงมาครับตอนนี้ราคาประมาณลดลงประมาณ 2-3,000 แล้วแต่ที่ด้วยนะแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่ถ้าซื้อจากเว็บ Apple โดยตรงอาจจะไม่ได้ลดแต่ว่าในซื้อผ่านพวกเครือข่ายต่างๆหรือว่า Banana IT หรือว่าใน Lazada Apple Flagship Store อ่ะตรงนี้จะลดค่อนข้างเยอะค่ะบางรุ่นก็จะลดประมาณ 1,000-2,000 iPhone 11เนี่ยล่าสุดอย่างเขาจะมีโปรพวกโปร6เดือน6เดือน6 7เดือน7อะไรอย่างเงี้ยคือลดราคาลงมาประมาณ 2,000-3,000 จาก iPhone 24,500 เนี่ยลดลงมาก็จะเหลือประมาณ 23,000 ลดประมาณ 2,000 ซึ่งจริงๆแล้วจากประสบการณ์นะครับเวลา iPhone รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยสมมุติ iPhone 12ออกมาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วราคามันก็จะลงมาประมาณ 2-3,000 ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังรอ iPhone 12ออกมาเพื่อที่จะรอสอย iPhone 11เนี่ยตอนนี้มันก็มีโปรโมชั่นแบบนี้ค่อนออกมาอยู่แล้วในออนไลน์นะบางทีเราไม่ต้องรอแบบนั้นก็ได้เราก็สามารถซื้อได้เลยซึ่งการที่เราไม่ต้องรอก็อย่างที่บอกไปอาจจะเอามาทำงานหาเงินในพาร์ทต่างๆได้เกิดโปรดักชั่นเกิดโปรดักทีฟต่างๆนะครับผมก็อันนี้เป็นไอเดียในการว่าจะรอหรือจะซื้อดีนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาเยอะมากทุกคนถามเข้ามาว่าจะรอดีไหมจะรอจะซื้อเลยที่เปล่าหรือว่าจะรอ iPhone 12ดีนะครับผม iPhone 11เนี่ยยังน่าซื้ออยู่ไหมรอดีไหมโอ้โหคำถามคอมเมนต์มาเยอะมากคลิปนี้ก็ได้เป็นแนวได้เป็นแนวไปก่อนนะก็แล้วแต่ว่าการตัดสินใจของใครคนอีกทีก็ลองเอาแนวคิดของพวกเราไปปรับประยุกต์ใช้กันละกันเนาะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆหลายคนนะครับหลายคนมีคำถามแบบนี้รออยู่แล้วก็เลยจำเป็นต้องทำคลิปนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแชร์ไปบอกเขาทีกันละกันนะครับสำหรับติโอกับติไอนะครับขอบคุณกันอีกรอบนึงนะครับขอบคุณที่ทุกคนนะครับติดตามเรามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนตอนนี้แสนซับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมกำลังใจของเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยทำให้เรามีกำลังในการทำคลิปต่อในแต่ละวันนะครับผมได้คุยกับเพื่อนๆได้ตอบคอมเมนต์กับเพื่อนๆคือแบบสนุกสนานมีความสุขมันมีความสุขมากๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ติโอแล้วก็ติไอนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนฝากซับใครนะครับจะได้1ล้านซับสตรีฝากซับใครกันด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ